เชิญฮะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของรถตู้โดยสารกลับมาที่บ้านเรากันสักหน่อยอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถตู้โดยสารแล้วเขาก็มีระยะเวลาผ่อนปรนกันมาวันนี้จะเป็นเดดไลน์นะครับในการเริ่มบังคับใช้กฎหมายให้รถตู้โดยสารทุกคันต้องมีที่นั่งไม่เกิน13ที่นั่งเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยไม่ให้เกิดความสูญเสียรุนแรงในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะครับโดยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการและเจ้าของรถตู้โดยสารทุกคันต้องจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน13ที่นั่งโดยนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่ากฎหมายกำหนดให้จัดวางรูปแบบที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า20เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นทางเดินออกประตูด้านท้ายของรถได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนประตูทางเข้าปกติเปิดไม่ได้โดยประตูหลังต้องเปิดออกมาจากภายในตัวรถได้นะครับหากแก้ไขไม่ทันก็ผ่อนผันให้ติดตั้งค้อนทุกกระจกเพิ่มเติมในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดและหยิบใช้ง่ายรวมทั้งมีข้อความทางออกฉุกเฉินเป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสงมีความสูงไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิดปิดประตูหรือบริเวณขอบประตูด้านบนของทางออกฉุกเฉินเพื่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับกรณีที่รถตู้จัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน13ที่นั่งอยู่แล้วนะครับที่นั่งแถวหลังสุดเป็นแบบ3ที่นั่งและไม่มีช่องทางเดินฉุกเฉินด้านท้ายต้องถอดที่นั่งแถวหลังสุดนะครับให้มีช่องทางเดินหรือว่าปรับปรุงที่นั่งแถวหลังสุดให้พนักพิงเบาะหลังเป็นแบบพับไปข้างหน้าหรือว่าปรับเอนไปข้างหลังได้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันนี้หากพบฝ่าฝืนยังไม่ปรับปรุงจำนวนที่นั่งมีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้นก่อน500บาทขณะเดียวกันนะคะได้ให้เวลาผู้ประกอบการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดให้ดำเนินการภายในวันที่5มิถุนายนรถตู้ในเส้นทางหมวด1เส้นทางในเมืองและหมวด4เส้นทางภายในจังหวัดให้ดำเนินการภายใน5กรกฎาคมและรถตู้โดยสารประเภทไม่ประจำทางรถเช่าเหมาให้ดำเนินการภายในวันที่5สิงหาคม2560หากพ้นระยะเวลานี้แล้วผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถยังไม่ปรับปรุงจำนวนที่นั่งจะลงโทษขั้นสูงสุด 50,000 บาททุกกรณีครับนอกจากเรื่องของจำนวนที่นั่งภายในรถเรื่องของทางออกฉุกเฉินแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจการติดตั้งระบบ GPS การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสภาพยางและล้อรวมไปถึงฐานดับเพลิงส่วนพนักงานขับรถก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องสภาพร่างกายพร้อมไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็น0บอกว่าหากประชาชนพบเห็นรถตู้ไม่ปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้แจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์1584ตลอด24ชั่วโมงครับ